อ่ะต่อไปนะฮะเราฟังผู้ประกอบการนะครับในฐานะนี้แหละเดี๋ยวขอฟังอาจารย์ฮะว่าอาจารย์ก็เกริ่นมาแล้วแหละตั้งแต่ต้นว่าไปทำไอแท็บเยอะแยะมากมายครับขออาจารย์ยกตัวอย่างหน่อยครับว่าโครงการที่เราไปช่วยไอแท็บช่วยผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะที่เด่นๆนะครับที่น่าสนใจนะครับหรือเขามีปัญหาแล้วเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยปิ๊งเราไปช่วยมันช่วยได้เยอะแยะมากมายหรือว่ามีความรู้สึกภูมิใจในงานที่เราทำเนี่ยฮะมีตัวไหนอย่างไรบ้างครับรบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยครับผมครับก็ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมนะฮะเพราะจริงๆสมัยผมเป็นเด็กๆเนี่ยผมจะได้ยินคำว่าอเมริกันดีมนะในยุคปี6เนี่ยก็อเมริกาก็คิดอะไรเยอะแยะเลยผมฝันไว้ตั้งแต่เด็กว่าวันนึงจะมีไทรดีมบ้างนะฮะก็เริ่มเห็นคนคิดอะไรแปลกๆมากขึ้นนะฮะประเทศจะเจริญก็ต้องทำแบบนี้นะครับต้องคิดอะไรแปลกๆบ้างนะถ้าคิดเหมือนเดิมตลอดมันก็จะเหมือนเดิมๆนะฮะก็ส่วนของผมเองเนี่ยนะฮะผมคุกคีกับการจัดการข้าวที่อยู่ในโรงสีนะฮะก็ขอวิดีโอด้วยครับนะอาจจะเห็นภาพง่ายขึ้นนิดนึงเพราะพอดีมันอธิบายลำบากหน่อยมันเป็นระบบสารสนเทศที่ไปใช้ในโรงสีบางคนก็ยังบอกงงเอ๊ะมันเอาระบบพวกนี้มาใช้ได้ยังไงเราเคยเห็นระบบคลังสินค้าที่เป็นของฝรั่งใช้ระบบออโตเมชันใช้อะไรพวกนี้เยอะแยะนะเวลาที่เราไปดูงานต่างประเทศแต่คำถามที่เราเกิดกับเราง่ายๆเลยบอกว่าเรามีโรงสีผมทำงานมาผมค้นพบว่านะฮะ99เลยด้วยซ้ำไปของธุรกิจโรงสีคือของคนไทยแต่วันนี้คุณไปดูแถวภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยคนไทยเป็นญี่ปุ่นนะตอนนี้เป็นคนจีนจริงๆเลยจีนมาจากเมืองจีนเลยไม่ใช่จีนรุ่นสมัยปีเมื่อ50ปีที่แล้วทีนี้คำถามที่เราเกิดก็คือว่าวันนี้เราจะต้องมีการเปลี่ยนบ้างนะฮะเราก็เริ่มพัฒนาระบบนะสารสนเทศที่เข้ามาใช้ในโรงสีจัดอันนะทุกวันนี้เวลาเราจะขายออกต่างประเทศเนี่ยปัญหาที่เราจะเจอฝรั่งเนี่ยมันจะยุ่งมากเลยมันจะถามสอบกลับได้ไหมมีนู่นไหมมีนี่ไหมคำถามพวกนี้มันเป็นเหมือนกำแพงกั้นโรงสีขนาดกลางอันนี้ผมพูดถึงขนาดกลางนะเราไม่พูดถึงใหญ่ตังค์มันเยอะมากเลยมันทำอะไรก็ได้นะพอพูดถึงโรงสีขนาดกลางเนี่ยมันเริ่มมีปัญหานะพอบอกเอ้ยคุณต้องมีไอโซนะเอ้ยคุณต้องสอบกลับได้คุณต้องสอบให้ได้นะว่าข้าวคุณเนี่ยผลิตมาวันไหนคุณสีมาจากอะไรนะคุณเอาไปเท่าไหร่มันเริ่มมีประเด็นพวกนี้ตามมานะคำถามก็คือเราพัฒนาโครงสร้างของระบบสารสนเทศที่ใช้อยู่ในโรงสีนะเริ่มควบคุมนะข้าวที่เข้ามาในโรงสีนะไม่ว่าจะเป็นข้าวจากภายนอกข้าวจากภายนอกก็คือข้าวเปลือกหรือคุณซื้อข้าวจากโรงสีอื่นมานะเอาเข้ามาเก็บแล้วคุณเอาไปพัดไปแปรรูปมันไหมไปขัดเพิ่มไหมคุณเอาไปเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้นานเท่าไหร่ข้าวกองข้าวโบนี้นะคุณเก็บไว้นานไหร่ละกี่เดือนกี่ปีโดยเฉพาะถ้าเป็นโรงสารเนี่ยเราจะมีประเด็นหนึ่งเสมอก็คือว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยที่ขายดีในท้องตลาดต้องเก็บไว้8เดือนมันจะเอจจิ้งพอดีข้าวใหม่เวลาหุงแล้วมันจะแฉะนะจะมีประเด็นมากเลยเราจะต้องแบบเอาไปวางไม่นิ่งๆ8เดือนพอครบ8เดือนทุกคนก็จะเฮลโลบอกโอ้ยสบายแล้วขายได้ราคาดีปัญหาพวกนี้มันจะเกิดขึ้นเสมอเมื่อเราไม่ได้ทำงานคนนะเรามีเจ้าหน้าที่เราทำงานด้วยมีลูกน้องด้วยเราเจอบ่อยก็คือว่าผู้ของเนี่ยเวลาที่เขาสั่งลูกน้องก็ทำงานเนี่ยเวลาลูกน้องทำงานเหมือนกับเดี๋ยวโทษนะครับเวลาที่ลูกน้องในโรงสีทำงานเนี่ยไม่ค่อยทำอย่างที่เฒ่าแก่บอกจะมีปัญหาบ่อยมากแล้วอันนี้มันผมก็ไม่เข้าใจมันเป็นปัญหาของประเทศเลยนะวินัยของเรายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในการบางทีระบบเนี้ยถ้าเราบอกว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเนี่ยมันต้องมองย้อนกลับไปตอนสมัยที่เราเคยค้นพบสารตกค้าง
ในข้าวถุงที่ขายอยู่ในท้องตลาดเป็นจำนวนมากข้าวมีการเสื่อมสภาพในข้าวถุงอันนี้ที่เป็นข่าวในโมเดิร์นเทรดเมื่อประมาณสัก6ปีที่แล้วเนี่ยนะแล้วมันเกิดคำถามขึ้นมาว่าเราไม่มีความสามารถในการควบคุมคุณภาพข้าวให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้หรือนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโรงสีก็พึ่งพาเจ้าหน้าที่ในการทำงานนั่นหมายความว่าจริงๆผมเคยคุยกับเท่าแก่โรงสีนะเขาบอกเขาไม่มีความต้องการที่จะทำผิดเลยแต่วันที่มันผิดเนี่ยเขานอนอยู่ที่บ้านกับลูกกับเมียคนที่ทำคือลูกน้องแล้วก็เกิดความเสียหายเราเลยพัฒนาระบบพวกนี้ขึ้นมานะก็เอาคอมพิวเตอร์เอาระบบนะซอฟต์แวร์นะเข้าไปช่วยในบริหารจัดการนะการเปลี่ยนแปลงของข้าวการเคลื่อนที่ข้าวการเปลี่ยนสภาพข้าวนะที่อยู่ในโรงสีทั้งหมดนะตั้งแต่ต้นจนจบก็อันนี้ก็ทาง iTab นั่นแหละฮะเป็นคนช่วยสนับสนุนให้โรงสีนะจริงๆผมก็ต้องขอบพระคุณทาง iTab กับสวทช.นะฮะที่ช่วยนะเพราะว่าส่วนหนึ่งซึ่งเราพยายามจะมองมากโดยเฉพาะตัวผมเนี่ยก็คือเรามองเรื่องคุณภาพข้าวความปลอดภัยในการบริโภคข้าวนะซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับมาตรฐาน HACCP พวก Hazard Analysis นะจริงๆคอนเซ็ปต์ Hazard ง่ายมากเลยคุณมีปัญหาคุณเกิดการปนเปื้อนเนี่ยคุณต้องแยกข้าวไว้คุณต้องบ่งชี้ข้าวให้ได้นะไม่ใช่พนักงานเนี่ยไม่รู้เลยว่าข้าวนี้มันเกิดราละเกิดราก็มีสารอัลฟาท็อกซินละคุณก็เอาข้าวนี่ไปผสมเสร็จแล้วเราเป็นผู้บริโภคเราก็ไม่รู้แล้วก็กินเข้าไปก็นั่นก็คือสารก่อมะเร็งนะคำถามพวกนี้มันเกิดขึ้นในกระบวนการสีข้าวตลอดว่าเพราะข้าวไม่เหมือนสินค้าอุตสาหกรรมมันเป็นธัญพืชมันแปรสภาพไปเรื่อยๆตามที่เราเก็บอยู่ในคลังนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการควบคุมเหล่านี้อยู่ตลอดเวลานะอันนี้ก็จะเป็นตามไซต์งานที่เราไปติดตั้งระบบนะฮะไปดีพลอยระบบนะฮะเพื่อให้เขาใช้นะคือจุดมุ่งหมายหลักเราเลยคือทำอย่างไรให้คนไทยนะบริโภคข้าวที่มีคุณภาพเพราะเรากินข้าวทุกวันแล้วบางครั้งเราก็กินบางคนกินวันละ4มื้อด้วยนะฮะมื้อนึงกินข้าวต้มอย่างเงี้ยนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจว่าข้าวทุกถุงที่เราหุงกินกันเนี่ยจะต้องปลอดภัยเนี่ยคือความตั้งใจของผมมากเลยว่าจะทำอย่างเงี้ยได้อย่างไรแต่แน่นอนว่าเราก็ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนนะฮะเหมือนอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่า30ปีอ่ะที่เราทำมาเนี่ยวันนึงเราจะพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินมันคงไม่ได้นะก็คงต้องค่อยๆให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนานะทุกวันนี้เราก็ระบบนี้เราพัฒนามา6ปีคือมันตอนนี้มันน่าจะประมาณสักเวอร์ชั่นสัก20แล้วมั้งคือเวลาทุกครั้งที่เราไปหาผู้ประกอบการเนี่ยเราก็จะเจอเคสใหม่ๆแปลกๆเราก็กลับมาปรับปรุงพอดีระบบนี้เราเป็นคนพัฒนาขึ้นเองนะก็ผมก็ขอเคมแบบทางคุณพี่เขาบ้างเราเป็นระบบคลังสินค้าข้าวตอนนี้นะยังเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยเราจริงๆผมก็ดูบนเน็ตนะก็ไม่มีใครทำเพราะเนื่องจากว่าเราขายข้าวระดับต้นๆของโลกนะฝรั่งมันก็ไม่ค่อยมองเพราะมันก็ไปมองไอ้เรื่องระบบ ERP ระบบซอฟต์แวร์อื่นๆนะก็ผมก็พูดกับทีมงานเนี่ยนะบอกว่าถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำนะเพราะว่าข้าวเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นสินค้าเกษตรหลักของเราอะนะเราต้องเป็นคนทำมันนะแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นมาตรฐานให้ได้นะครับก็มีประมาณนี้แหละครับที่ทำขึ้นมาครับผมขอบคุณครับน่าสนใจมากนะฮะน่าสนใจตรงไหนอย่างที่บอกคือฝรั่งเขาไม่ทำฮะหรือเขาทำก็ทำไม่ดีสู้เราเองนะฮะเพราะประเทศไทยเนี่ยก็แน่นอนเราเป็นอันดับหนึ่งนะฮะในเรื่องข้าวหอมมะลิไทยชื่อเสียงโด่งดังนะฮะถ้าไม่นับโดนแอบขโมยพันธุ์ไปจดชื่อจดสิทธิบัตรเบอร์ชื่ออื่นนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องของพาณิชย์ไปแต่ว่า
ข้าวกับประเทศไทยอยู่คู่กันมานานแล้วแล้วถ้าเราไม่ทำคนอื่นก็คงไม่ทำนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นที่มาเหมือนกันเป็นสิ่งที่น่าสนใจและจุดประเด็นว่าเออสิ่งที่คนไทยหรือเรามีปัญหาคนอื่นอาจจะแก้ไม่ได้แหละก็ต้องแก้ด้วยองค์ความรู้ที่อยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็จะช่วยได้นะครับอันนี้เกี่ยวกับโรงสีข้าวนะทุกท่านอาจจะเห็นอยู่ว่ามันเป็นรูปเอ๊ะเป็นบาร์โค้ดนู่นนี่นั่นนะฮะมันคือระบบบริหารจัดการซึ่งจะเป็นที่มาต่อไปนั่นแหละว่าจะไอ้ 4.0 อะไรเนี่ยอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีระบบควบคุมคอมพิวเตอร์เริ่มก่อนเป็นระดับแรกแล้วเดี๋ยวต่อไปมันจะต่อยอดได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่เริ่มก้าวแรกนะฮะก็จะไม่มีต่ออ่ะเรามาดูอาจารย์ท่านต่อไปนะครับท่านบอกว่าทำเชี่ยวชาญเรื่องอาหารนะมีเครื่องจักรเยอะแยะมากมายนะอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำนะครับผู้การในนี้อาจจะมีคนไหนที่ต้องการเครื่องจักรของอาจารย์ก็เป็นได้นะเพราะอาหารกับประเทศไทยนี่อยู่คู่กันมาอยู่แล้วนะรบกวนอาจารย์ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับหากว่าท่านกำลังสบายยังตบมือพันเยี่ยมมากรู้เลยตอนบ่ายนี้นะครับบรรยากาศแบบนี้มันน่าง่วงชวนนอนนะครับลูกศิษย์ผมก็เหมือนกันนะครับท่านก็ไม่ได้ต่างจากลูกศิษย์ผมหรอกนะครับผมอยากจะให้ความสำคัญในการคอนแทคกับผู้ประกอบการนะครับเพื่อเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้นะครับ first contact เจอกันครั้งแรกเนี่ยสำคัญเป็นอย่างมากนะครับผมเห็นแว่วๆว่าจะยกเลิก first contact ว่าอย่างนั้น first contact คืออะไรคือการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่ของไอแทสวทช.อาจารย์และก็ผู้ประกอบการนะครับต้องเจอกันครั้งแรกก่อนเจอกันเพื่อจะทำความรู้จักกันผมก็จะนะครับว่าการทำโครงการเนี่ยความสำเร็จของโครงการหรือรายงานฉบับสมบูรณ์เนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างมากบางทีผมก็ยังค้างอยู่ก็มีนะครับเพราะนั้นเวลาทำงานร่วมกันเนี่ยต้องประกอบอยู่สองส่วนอันที่แรกคือกระบวนการที่เหมาะสม optimal process อันที่2คือความเป็น professional ผมอยากจะเกินความเป็น professional ก่อนนะครับเราต้องการมืออาชีพอย่างไรบ้างในการเข้าไปคุยกันเพื่อพัฒนาโครงการ iTap ให้สำเร็จอันที่1ผู้เชี่ยวชาญต้องเป็น professional นะครับเราเรียนรู้มา10ปีถ้าเราไม่เก่งจริงเราไม่เจ๋งพอเนี่ยเราต้องไปพัฒนาตัวเองก่อนค่อยไปแนะนำท่านเพราะว่าท่านน่ะเป็นสิ่งที่2ที่ professional ก็คือผู้ประกอบการที่เป็นโปรเฟชชั่นอลเป็นมืออาชีพผู้ประกอบการที่เป็นมืออาชีพเป็นยังไงหนึ่งมีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำผลิตภัณฑ์ตนเองนะครับถ้า first contact นะครับเข้าไปเจอโรงงานผู้ประกอบการและไม่ได้พบเจ้าของโรงงานไม่ได้พบผู้จัดการผมอยากจะชวน ITA กลับเลยครับนั่นคือความล้มเหลว 50% แล้วนะครับอันนี้ท่านเป็นผู้ประกอบการมานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าอยากจะทำโครงการนี้สำเร็จอยากจะสำเร็จอย่างท่านเนี่ยท่านต้องเป็นมืออาชีพไม่คิดอยากจะทำก็ทำไม่อยากจะทำก็ไม่อยากทำสมัยก่อนสวทช.ให้เงิน 100% หนึ่งทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ทำล้มเหลวใช่ไหมครับปัจจุบันเลยเป็น 50-50 แต่ก่อนเป็น 75-25 ขยับมาเป็น 50-50 แล้วนะครับอนาคตอาจจะลดลงไปอีกนะครับด้วยความที่ว่าเราต้องการผู้ประกอบการที่เป็นมืออาชีพไม่ใช่เก่งนะครับแต่มีความมุ่งมั่นที่จะทำนะครับแล้วก็ผู้มีอำนาจตัดสินใจร่วมงานกับเรานะครับอันที่3ที่เป็นมืออาชีพที่เน้นฐานะอาจารย์นะครับฝ่ายสนับสนุนของสวทช.เองต้องเป็นมืออาชีพคืออาจารย์ก็ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยมีเวลางานทำเอกสารผู้ประกอบการก็ไม่ค่อยมีเวลาทำเอกสารเหมือนกันเพราะนั้น ITA หรือคนที่ช่วยเนี่ยต้องเป็นมืออาชีพช่วยแต่ปัจจุบันเราเห็นแล้วเขามีอาชีพมากนะก็มีทำเอกสารช่วยนั่นนี่ซึ่งขอบคุณมากๆนะครับเพราะว่าอาจารย์เองก็ไม่ค่อยชำนาญบางทีกฎหมายเปลี่ยนทุกปีนะครับแล้วรู้สึกว่าปีนี้จะยากมากเลยนะครับเอกสารสวทช.เนี่ยนะครับยากกว่าเดิมมากๆๆๆนะครับทั้ง ITA ก็ทำงานลำบากทั้งอาจารย์เองก็ทำงานลำบากนะครับในการทำเอกสารให้มันถูกต้องแก้ไปแก้มา10รอบนะครับถึงจะผ่านอันที่4ที่ผมก็อยากให้ท่านเป็นมืออาชีพซึ่งท่านก็เป็นอยู่แล้วนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของสวทช.เองนะครับท่านต้องโคดีๆกับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคให้เป็นแบบมืออาชีพงานมันจะได้เดินและมันจะได้เร็วโครงการมันจะได้เสร็จสมบูรณ์ซึ่งพม่าก็ทำดีแล้วนะครับไม่ได้ว่าไม่ดีนะครับแต่ให้รักษาเสถียรเอาไว้นะครับเพราะนั้นโครงการการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันถึงจะสำเร็จได้นะครับผู้ประกอบการก็มีความสุขการพัฒนาโครงการก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่เด่นๆที่เราช่วยนะครับเวลาเราไปทำเฟิร์สวิสิตเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างอาจารย์อยากจะเลคเชอร์นิดนึงง่ายๆนะครับใช้หลักการ 4M ในการประเมินวินิจฉัยเบื้องต้นเหมือนชิงดังนะครับ
เราไปประเมินกันก่อนไม่ใช่ว่าเคสสตัดดี้ของบริษัทใหญ่กับบริษัทเล็กมันจะเหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะครับต้องเอมตัวแรกคือแมนถูกต้องไหมครับทรัพยากรมนุษย์เขามีคนงานมากไหมเขามีคนมาช่วยทำผลิตภัณฑ์ไหมมีเจ้าหน้าที่มี R&D ไหมมีอะไรบ้างประเมินนะครับมีทั้งบริษัทมีกี่คนทั้งบริษัทมี2คนอ๋อ2คนแล้วใครจะรับผิดชอบโครงการล่ะเริ่มการประเมินแล้วครับอันนี้มีคนจะช่วย1คนของเราเรามีลูกน้องไหมเรามีทีมไหมบริษัทมีทีมไหมเอ็มตัวแรกแมนนะครับเอ็มตัวที่2ก็คือเขามีแมชชีนหรือยังกรณีที่ต้องใช้แมชชีนมีเครื่องจักรเครื่องกลไหมถ้ามีเครื่องจักรเครื่องกลก็แล้วไปเครื่องจักรเครื่องกลเหมาะสมไหมเขามีปัญหาไหมใช้งานได้ไหมหรือต้องสร้างใหม่หรือต้องซื้อใหม่อันที่3ก็คือแมทตอดเขามีวิธีการที่จะแก้ปัญหาไหมหรือเขามีปัญหาแมชชีนหรือเขามีปัญหาแมทตอดกันแน่อะไรกันแน่ที่เป็นปัญหาวินิจฉัยให้ถูกอันสุดท้ายน่าจะเป็น material วัตถุดิบที่เขาจะมาเกี่ยวข้องว่าเขาจะผู้ประกอบการมักจะมีความคิดอยากจะทำนั่นเยอะแยะสารพัดเบื่อมีความคิดหลากหลายมากแต่เราต้องช่วยเขาคิดว่าท่านจะเอาวัตถุดิบจากไหนท่านจะซื้อจากเมืองนอกซื้อจากเมืองไทยซื้อจากสายเคมีราคาต้นทุนเสียสับการประเมิน first visit การประเมินครั้งแรกเนี่ยจะช่วยให้วินิจฉัยว่าโครงการนี้จะเกิดได้หรือไม่เกิดหรือถ้าจะเกิดนั้นจะเกิดไปในแนวแบบไหนเวลาพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยเทคโนโลยีมันมีหลายระดับระดับต้นระดับกลางระดับสูงแน่นอนแตกต่างกันที่ต้นทุนนะครับฉะนั้นทีม ITA ทีมที่ปรึกษาเนี่ยต้องวินิจฉัยได้ว่าจะเอาเทคโนโลยีระดับไหนไปถ่ายทอดนะครับเพื่อให้เขาไม่ขาดทุนเพื่อให้เขาเดินได้บางทีเราไปเพ้อฝันไปขยายเอาเทคโนโลยีชั้นสูงเกินไปเนี่ยเขานั่งอ้าปากค้างเลยโอ้ลงทุน 3-4 ล้านมันไม่เวิร์คนะครับมันต้องเขาต้องการลงทุนหลักหมื่นเราคิดเทคโนโลยีหลักหมื่นเขาต้องการลงทุนหลักแสนเราคิดเทคโนโลยีหลักแสนครับเคสของสีเชียงใหม่อุตสาหกรรมนะครับจังหวัดหนองคายทำอาหารเด็กพิชชี่จากยอดขายเริ่มต้น3ล้านตอนนี้ปีนี้จะ50ล้านแล้วชมพูพิชชี่ถึงแก้วิกฤตของบริษัทไปได้สมัยนั้นเราไปวินิจฉัยเลยแล้วเขามีเครื่องจักรเก่าแต่เราต้องทำวอเตอร์สเปรย์รีทอร์ดเพื่อฆ่าเชื้ออาหารในบรรจุรีทอร์ดเพาส์รีทอร์ดเพาส์สมัยนั้นเพิ่งเข้ามาในเมืองไทยนะครับรีทอร์ดเพาส์เราเป็นรายแรกเพราะว่าเรามีความชำนาญในการฆ่าเชื้อรีทอร์ดเพาส์อยู่แล้ว1เขามีปัญหาในแมชชีนแมชชีนเขาไม่พร้อมเขามีเครื่องจักรเก่าๆนะครับแล้วถามว่าจะซื้อใหม่ไหมเขายังไม่อยากซื้อเขามีปัญหาเรื่องเงินทุนอยู่อันที่1เขามีแมชชีนแล้วนะมีปัญหาอันที่2แมทตอดเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่ฆ่าเชื้อในรีทอร์ดเพาส์เนี่ยทำไม่เป็นเราเลยเข้าไปแก้ปัญหาเขาอยู่2อย่าง1เวลาไปแก้ปัญหาที่เขาคือไปแก้โมดิฟายเครื่องให้เขาให้เขามีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเพื่อใหของมันออกมาก่อนเป็นโปรโตไทป์เสร็จแล้วก็เอาวิสาหกิจการอาหารไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ขออย.จนได้ผลิตภัณฑ์1ตัวออกมาแล้วเขาก็ลองขาย1ตัว1ตัว2ตัวนะครับจนเขาขายได้หลังจากนั้นเขาเห็นอ้อเขาเห็นศักยภาพเขาถึงขยับเทคโนโลยีระดับขึ้นมาเป็นระดับสูงขึ้นก็คือซื้อเครื่องจักรราคา3ล้านซื้อเครื่องแพ็คราคา2ล้าน3ล้านขึ้นมาแล้วก็ทำมูลค่าสูงขึ้นในปัจจุบันเพราะนั้นการวินิจฉัยเบื้องต้นการช่วยเหลือเบื้องต้นทุกท่านนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้อย่าคิดว่าวิสาหกิจมันแพงนะครับวิสาหกิจมันมีหลายระดับเลือกให้มันถูกกับท่านโอ้ยยายมีเงิน 20,000 จะทำได้ไหมได้ฮะ 20,000 เห็นไหมเตาเนี่ยรีทอร์ดไอ้500กิโลเนี่ยมันราคา 8-9 แสนนะครับท่านขายเท่าไหร่รีทอร์ด500กิโลของท่านไอ้บอยเลอร์อะไรบอยเลอร์ของอาจารย์ถ่ายกี่บาทตัวหนึ่งอ่ะ500กิโลครับ500กิโลโอท็อปซื้อได้ 3-4 แสนถูกกันครึ่งหนึ่งครับมากกว่าครึ่งนะครับตอนนี้ถ้าไปถามบริษัทเอกชนนะครับรีทอร์ดประมาณ500กิโลเนี่ยอยู่ที่ 7-8 แสนใช่มั้ยครับนี่คือวิทยาศาสตร์นี่คือการมาพบกันเราสามารถเลือกระดับที่อยู่ได้และท่านก็สามารถเดินเข้าไปหา IT แล้วบอกว่าอ่ะกลุ่มโอท็อปของเรามีเงินแค่นี้แหละเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาให้หน่อยนะครับนี่เป็นตัวอย่างและเคสที่เราทำก็คือแก้ปัญหาเขาได้ตั้งแต่ต้นจนจบทำเป็นโปรโตไทป์มาพอมีเงินมีศักยภาพมี feasibility ค่อยขยับขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้นะครับขอจบแค่นี้ครับครับผมขอบคุณอาจารย์นะครับอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไงว่าการทำวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์มันต้องลงทุนพอใช้เงินได้ความรู้แล้วไอ้ความรู้ตัวนี้แหละหวังว่าจะนวัตกรรมกลับมาจะเป็นเงินให้ท่านแล้วมันจะขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ช่วยย้ำให้ผมให้ทุกท่านได้ทราบว่าจริงๆแล้วครับมันมีหลายระดับฮะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันมีแบบราคาถูก
ราคาปานกลางราคาแพงเพราะฉะนั้นอาจารย์จะช่วยท่านได้ให้เลือกที่ถูกต้องที่เหมาะสมตอนนี้เรามีเงินทุนน้อยใช้เครื่องถูกๆใช้เครื่องเก่าไปปรับก่อนก็ได้เดี๋ยวเราขายของได้มากขึ้นเรารวยขึ้นเราค่อยขยายโรงงานซื้อของใหม่เพิ่มขึ้นมาก็ใช้ระดับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นได้นะครับมันก็เป็นการช่วยสนับสนุนนะฮะเป็นวงจรวงรอบนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะมาถึงนะครับอาจารย์ท่านสุดท้ายนะฮะโรงงานน้ำแข็งเครื่องปรับอากาศโอ้ยเป็นอะไรที่เสียพลังงานค่าไฟก็แพงๆนะอาจารย์ช่วยเล่าให้หน่อยว่าเอ๊ะโครงการที่ไปช่วยเนี่ยที่น่าเด่นๆน่าสนใจนะครับให้ผู้ประกอบการตรงนี้อาจจะพอมีใครที่ต้องใช้เทคโนโลยีอาจารย์บ้างหรือเปล่านะฮะรบกวนอาจารย์ครับผมครับขอบพระคุณครับเริ่มผมจะขอกลับไปในหัวข้อที่ขึ้นนิดนึงว่าติดปีกให้ติดปีกเดี๋ยวจะไม่ตอบโจทย์ในการเสวนาว่าการทำธุรกิจให้ติดปีกเนี่ยด้วยธรรมชาติของแนวความคิดของผู้ประกอบการของเราเนี่ยมันจะมีข้อด้อยอยู่ข้อหนึ่งซึ่งแก้ยากมากก็คือการลอกเลียนแบบคำว่าการลอกเลียนแบบหมายถึงอะไรการเลียนแบบว่าบริษัทนี้ทำอย่างนี้ฉันจะทำไอ้นี่ฉันต้องทำแบบนี้ด้วยไอ้เนี่ยแก้ยากมากในสังคมไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกลับไปที่ท่านพี่ที่ทำเกี่ยวกับไล่เนี่ยเด้อแล้วก็ท่านวิทยากรบอกว่ามันต้องระเบิดออกมาจากใจผมว่ามันต้องเปิดใจอะว่าเออในเมื่อผมสมมติผมในเอากรณีผมนะครับกรณีผมเนี่ยผมรู้ว่าเนี่ยมันเกิดปัญหาแน่นอนว่าไอ้เครื่องมัน30 100ปีเดินมาเนี่ยเป็นแบบเนี้ยผมไม่เชื่อหรอกว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เสมอไปเราเรียนมาหลายสิบปีนะทำเรียนวิชาการมาแล้วก็เราก็เรียนทฤษฎีมาเยอะมากเรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นคำตอบเดียวนะแต่ผู้ประกอบการรู้สึกยังไงอันนี้ผมฝากไว้นะฮะเพื่อที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ฝากว่าถ้าจะติดปีกจริงคุณต้องคิดต่างคุณต้องหาสิ่งอื่นเนี่ยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะตั้งสมมติฐานก่อนแล้วก็หาคนที่มาช่วยที่หาคนที่มาช่วยหนักอันเนี้ยไอแท็บตอบคุณได้เดี๋ยวไอแท็บหาให้เองอะนะครับอ่ะกลับมาที่เดิมกลับมาที่เราเห็นเริ่มต้นเนี่ยพอเราเห็นปัญหาปุ๊บเราเขียนงานวิจัยปุ๊บเราเข้าไปโรงงานสถานประกอบการเนี่ยก็ใช่ว่าเขาจะยอมรับเราเขาเถียงด้วยต่างๆนานาแต่นี้ผมฝากไว้นิดหนึ่งจะให้ติดปีกจริงๆเนี่ยมันจะต้องใช้ตรรกะทางวิทยาศาสตร์อย่าใช้ความรู้สึกอย่าใช้ข่าวหรือเนี่ยแหละคือคำว่าติดปีกผมว่าเป็นหนึ่งในการติดปีกของเราต้องคิดต่างนะโดยเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์และงานวิจัยที่เราทำเนี่ยล้วนแล้วแต่ดำเนินตามระเบียบวิธีการวิจัยมีผู้ทรงคุณวุฒิเซ็นรับรองให้เราอ่ะเนี่ยใช่ถูกอย่างเงี้ยครับขอให้เชื่อแบบนี้อย่าเชื่อข่าวลือเข้าใจไหมครับอย่าทำตามโอเคละในการสตาร์ทอัพใหม่ๆเราไม่รู้เราก็ก๊อปปี้ก็โอเคนะเพราะยังไม่รู้เรื่องอะไรมากแต่พอทำไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องศึกษาถูกไหมฮะหาวิชาความรู้หาสิ่งใหม่หานวัตกรรมใหม่เข้ามาเสริมและนวัตกรรมใหม่ที่เข้ามาเสริมได้นะก็ต้องพิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้วดูไงก็ดูจากงานวิจัยที่มันเป็นไงครับที่รัฐถะเนี่ยเขายังไงครับรับรองเห็นไหมครับแล้วก็พอเราศึกษานะจากเอกสารเหล่านี้แล้วนะไปดูโรงงานเขาเรียกโรงงานต้นแบบแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็อย่าเชื่อข่าวเลยอีกว่ามันไม่ดีอะไรเราต้องใช้ปัญญาเราแล้วตอนนี้โอเคไหมฮะใช้ปัญญาหาแหล่งเงินมาสนับสนุนแล้วลงทุนตรงนี้แหละครับตรงนี้เป็นจุดที่เป็นคอคอดของเราเลยนะตอนนี้ผมเสนองานวิจัยอีกชุดหนึ่งนะเขียนไปอธิบายว่าSME ไทยเป็นแบบก๊อปปี้คือไอ้นู่นก็ทำไอ้นี่ฉันจะทำแบบนั้นอะไอ้โรงงาน A ทำโรงงานเปิดโรงงาน B ก็ทำตามโรงงาน A แล้วเราล้างบางกันไม่หมดไอ้จุดนี้เป็นจุดที่ถ้าเกิดคุณเด็ดออกไปได้ปีกคุณเริ่มงอกคุณจะเริ่มบินได้ละเห็นไหมครับนะพอเราลงทุนไปก่อนอย่างเข้ามาตามคำถามที่วิทยากรนั้นถามว่าที่เด็ดๆผมก็ไปลดทำเนี่ยชุดของผมเนี่ยนะครับผมทำงานวิจัย2ด้านคือด้านหนึ่งคือด้านทฤษฎีจ๋าไปเลยเพื่อที่จะตีพิมพ์ตามนักวิชาการเขาอยากจะทำกันอีกอันนึงเนี่ยผมมองเห็นว่าในสังคมไทยเนี่ยต้องการ
สิ่งอะไรแบบนี้อีกเยอะแบบทั้งท่านทั้งนั่งเรียนกันในทำกันหมดเลยนะครับเพื่อที่เราอยากจะใช้อีกด้านหนึ่งนะครับที่ให้มันเกิดเป็นจริงประโยชน์ต่อสังคมจริงๆโอเคไหมครับเครื่องที่ผมประดิษฐ์ขึ้นพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับทำให้ผู้ลงทุนประกอบการเนี่ยสารประกอบการเนี่ยคุ้มทุนภายใน11เดือนพูดไปแล้วนะครับแล้วก็มี productivity คือผลผลิตเพิ่มขึ้นเนี่ยมหาศาลนะเดือนหนึ่งหลายแสนบาทนะครับก็คร่าวๆเป็นแบบนี้ส่วนทางด้านฝั่ง air condition เนี่ยก็ copy กันเหมือนกันนะครับโรงแรมขนาดใหญ่ก็ไปคุยก็เขาโรงแรมเนี่ยผมจะทำหยิบโมเดลให้ดูโรงงานน้ำแข็งเนี่ยก็เป็นโมเดลนึงคือสมหัวกันนะขอโทษนะคำนี้อาจจะไม่สุภาพว่ารวมตัวกันก็ลือกันไปดิลือกันไปอย่างเนี้ยแก้ยากนะถ้าเกิดจะแก้ได้จริงรัฐเนี่ยต้องพุ่มโมเดลให้มันเกิดขึ้นเยอะหมายถึงโรงงานต้นแบบเพื่อไงเพื่อเรารู้พฤติกรรมของแล้วเนี่ยเราจะให้อะไรนะฮะสถานประกอบการเนี่ย copy อยากเรียนแบบเออเราผลิตต้นแบบไปเยอะซึ่งก็เป็นนโยบายนึงที่ผมคิดแล้วก็นำเสนอไปมาฝั่งโรงแรมก็มีเหมือนกันโรงแรมใช้แอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าแอร์ชิลเลอร์อย่างเงี้ยก็เหมือนกันไอ้โรงงานโรงแรมนี้ใช้แบบนี้โรงแรมนั้นก็จะใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้อะไรนะฮะใช้เจ้าจินตนาการเอามโนเอาว่าพลังงานที่ใช้เนี่ยมันมากไปมันน้อยไปอย่างเนี้ยไม่เป็นตรรกะนะครับอย่าทำเด็ดขาดสิ่งที่เป็นตรรกะที่สุดเนี่ยให้เอาวิทยาศาสตร์พิสูจน์ทำง่ายๆมากสถาบันเนี่ยมีเครื่องมือวัดเยอะแยะเครื่องมือวัดนี่ไม่ใช่สบงจีวรสังคตินะเป็นเครื่องมือวัดที่จับต้องได้เข้าใจไหมฮะทางนักวิชาการเนี่ยพร้อมอยู่แล้วล่ะครับวัดแป๊บเดียวรู้เลยว่าเปลี่ยนเถอะผมเงินเดือนข้าราชการไม่กี่ตังค์อะแต่ผมไปแนะนำโรงแรมนึงบอกว่าให้เปลี่ยนชิลเลอร์ซะนะลงทุนไป4ล้านกว่าบาทเอา iTab เข้าไปช่วยผมก็บอกลูกศิษย์เนี่ยถ้าเกิดตราบใดที่เรายังทำวิชาการเราต้องช่วยเขาแล้วการเข้าไปเสี่ยงเนี่ยไอแท็บจ่ายผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเมื่อเทียบกับความเสี่ยงแล้วต่ำมากเลยไม่สมควรรับเลยแต่เราก็ต้องทำเพื่อให้มันเกิดนะครับหลังจากติดตั้งแล้วเขาก็2ปีคืนทุนอย่างเงี้ยครับเป็นตัวอย่างที่ว่าเฮ้ยจะติดปีกเหรอจะติดปีกห้ามก๊อปหาวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์เนี่ยวันนี้คุณคุยกันเรื่องเนี้ยเรื่องที่กว้างๆไม่ต้องเฉพาะเจาะจงนะเพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าจะติดปีกอย่างไรนะครับก็ยังมีหลายๆเคสนะครับอย่างเช่นโรงแรมและอีกอย่างนึงนะครับการลอกเลียนแบบเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้ประกอบการ A ลอกเลียนแบบผู้ประกอบการ B ลอกกันไปหมดไม่ใช่ระบบนะคนผู้ปฏิบัติงานเนี่ยโดยตรงๆเนี่ยก็ลอกเลียนแบบกันอย่างเช่นเดินเครื่องแอร์เดินไปเรารู้แล้วผมอย่างคนกลุ่มเราเนี่ยไม่ใช่เป็นนักวิชาการอย่างเดียวข้ามวอร์ดทางด้านเอกชนมา10กว่าปีเราไม่ใช่เป็นอาจารย์ที่จะรู้แต่ในหนังสือละขนาดอย่างนี้เขายังไม่เชื่อเราเลยเราบอกเอ๊ะมันไม่ใช่นะคุณเดินเงี้ยมันผิดละแต่ผู้ประกอบการเนี่ยมักจะเชื่ออะไรครับเชื่อช่างหรือเชื่อช่างผู้ดำเนินการที่เลี้ยงดูกันมาตลอดบอกโอ้ผมก็ต้องเชื่อเขาด้วยเขาอยู่เกิดมากับโรงแรมเลยถูกไหมฮะอันนี้ต้องปลดหมายถึงว่าต้องระเบิดใจเหมือนกับที่ท่านแรกบอกระเบิดใจไงอ่ะก็นักวิชาการมาจับแล้วไงเอาเครื่องมือวัดมาวัดให้เห็นเลยว่าผิดนะไออย่างเงี้ยเราก็แก้มานักต่อนักแล้วสิ่งที่เราวิทยากรถามว่าสิ่งอะไรที่เราประทับใจสิ่งที่เราประทับใจมากที่สุดไม่ใช่ตัวเงินสิ่งที่เราประทับใจมากที่สุดเราเปลี่ยนแนวความคิดเขาได้ครับอันนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดละสำหรับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพอจะเข้าใจอาจารย์นะฮะคือเท่าที่บรรยายมาผมก็จะบอกหลายท่านแล้วแหละอย่างบอกว่าเราก็อย่าลอกกันเพราะว่าพี่น้องยังไม่เหมือนกันเลยอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะเพราะฉะนั้นข้างโรงงานข้างๆหรือว่าสวนข้างๆหรือคนอื่นที่เขาทำกันอ่ะมันอาจจะมีปัญหาไม่เหมือนเราหรอกอย่างที่อาจารย์ก็บอกนั่นแหละและอันที่น่าสนใจสุดคือใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับมาช่วยครับคือมโนเองหรือคิดเออเองไม่ได้หรือเอาที่เชื่อต่อกันมาหรือที่ช่างบอกว่าก็ผมทำอย่างนี้มา10ปีแล้วก็เพราะว่าทำอย่างนี้มา10ปีไงท่านถึงได้ขาดทุนหรือว่าเสียค่าไฟแพงอยู่อย่างเงี้ยลองเอาเครื่องมือวัดที่มีอยู่เต็มไปหมดนะฮะวัดทางหลักการทางวิทยาศาสตร์ครับตัวเลขเอามาให้เห็นกันชัดๆเลยว่ามันเปลืองไฟนะมันอะไรอย่างเงี้ยคือ
ออันนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงบอกว่าผู้ประกอบการต้องมีความมุ่งมั่นจริงๆเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกคือต้องมีความเป็นโปรเฟสชันนอลด้วยไงคือแบบว่าต้องลงมาเห็นความสำคัญของโครงการเองผมก็บรรยายที่ไหนผมก็บอกเสมอเนอะว่าไม่ใช่ว่าเห็นเอ้ยข้างเพื่อนๆเขาทำไอแท็บอยากทำบ้างเพราะมันดูเท่ดีไม่ใช่นะต้องอยากทำเพราะเรามีปัญหาจริงๆนะครับโอเคฮะก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วนะฮะก็จะขอคำถามสุดท้ายครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับช่วยฝากนิดนึงฮะถึงผู้ประกอบการที่อุตส่าห์นั่งฟังเราอยู่ถึงเวลานี้นะครับจะ4โมงแล้วนะฮะว่าเอ๊ะมีอะไรจะฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อคิดข้อเตือนใจวิธีการทำงานวิธีการปฏิบัติหรือว่าจะโฆษณา iTab หรือจะโฆษณาบริษัทก็ได้ครับตามสบายเลยครับผมเริ่มแรกจากไร่แสนดีก่อนเลยครับเรียนเชิญครับผมฮัลโหลครับผมมีประโยคนึงนะครับที่ยังติดค้างคาใจผมนะครับที่มาทำอาชีพเกษตรอยู่ทำไมผลผลิตดีๆของเมืองไทยคนไทยถึงไม่ได้กินทำไมต้องเอาผลผลิตตกเกรดไว้ให้คนไทยกินผมอยากจะพาชุมชนและพี่น้องผมทำแล้วบอกอยากจะบอกว่าของดีไม่จำเป็นต้องส่งออกเก็บไว้ให้คนไทยกินของที่ส่งออกคือของที่เราไม่กินผมอยากจะทำให้ชุมชนผมนำร่องในวลีตรงนี้นะครับการที่เราจะทำให้ภาคเกษตรติดปีกไปเราสามารถที่จะติดปีกเล็กๆในชุมชนของเราก่อนก็ได้แล้วค่อยๆขยายปีกออกเป็นวงกว้างขยับไปจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการส่งออกเนี่ยคือผมทำงานเรื่องนี้มา25ปีนั่นคือเบื้องหลังที่ผมสะสมประสบการณ์แต่พอมาอยู่ภาคเกษตรผมไม่อยากจะเอ่ยคำว่าส่งออกไปเลยเพราะมันอยู่ที่วลีตรงนี้ของผมนี่นะครับจึงพยายามสร้างเพราะฉะนั้นในการที่จะทำให้ภาคเกษตรสามารถติดปีกไปตัวเกษตรกรเองต้องปรับเปลี่ยนวิธีแนวความคิดของตัวเองในการที่จะพัฒนาอาชีพของตัวเองที่มีอยู่ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับหน่อไม้ที่ผมตั้งอยู่ถ้าท่านไหนเห็นหรือกล้วยก็ตามหรือข้าวก็ตามถ้ามองเห็นหน่อไม้นี่หรือเกษตรกรมองเห็นปลูกไผ่แล้วได้หน่อไม้นี่เอ๊ะเรามองแค่นี้เหรอนะครับอ่ะหน่อไม้โอเคนะครับมองแล้วเราจะแปลรูปเป็นเรื่องอะไรลดได้เยอะเลยผมหน่อหน่อหนึ่งให้มันโผล่ขึ้นมาแล้วกลายเป็นลำผมทำกิ่งพันขายหน่อหนึ่งถ้าขายตัดได้ประมาณ 40-50 บาทแต่ถ้าเกิดปล่อยให้เป็นลำขึ้นไปเราสามารถขนแหงมาทำกิ่งชำขายได้เป็นพันบาทอ้าวแล้วเราพอแค่นี้เหรอไม่น่าใช่นะเกษตรกรต้องปรับใหม่ต้องคิดใหม่ที่ว่ามันสามารถต่อยอดอะไรได้อีกผมพัฒนาการด้วยเอ้ยศึกษาเรื่องของน้ำไผ่อ้าวกิ่งที่มันเป็นรกๆนี่เราสามารถมีคุณค่าเนี่ยทำนะครับตัดน้ำไผ่มาแล้วน้ำไผ่นี้คุณสมบัติเรื่องอะไรไม่ต้องพูดให้เอาคนนั้นคนนี้มาพูดหรอครับจับเอาตรงนี้เข้าไปสู่งานวิจัยขอให้อาจารย์ช่วยเลยคณะนี้ที่เกี่ยวข้องท่านเก่งเรื่องนี้ท่านมีเครื่องไม้เครื่องมือท่านมีน้องๆนักศึกษาอยู่ที่มหาลัยเลยโดยเฉพาะแนวความคิดของผมนี่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับผมไม่รู้จะไปไหนเลยนะตอนนั้นนะครับตัวเองก็ไม่มีความรู้ไม่เก่งแล้วเราจะวัดค่าตรงนี้ได้ยังไงนั่งนึกบางครั้งต้องนั่งแล้วก็ตั้งจิตสมาธิเป็นให้มันสงบก่อนแล้วค่อยคิดว่าเราจะไปไหนแล้วคำตอบก็เกิดขึ้นว่ามหาสารคามเมืองตักศิลาพลันความคิดที่เกิดขึ้นก็ทำให้รู้ผมรู้ว่าผมต้องเดินเข้าไปในมหาวิทยาลัยให้อาจารย์ช่วยมีทั้งราชภัฏมีทั้งมมส.ก็เอาตรงนี้แหละเข้าไปในศูนย์บ่มเพาะของมมส.ให้ช่วยจากมมส.จากศูนย์บ่มเพาะเชื่อมไปยังคณะเภสัชมมส.จึงเกิดงานวิจัยเรื่องน้ำไผ่ขึ้นมาทำให้ผมรู้ว่าสารที่อยู่ในน้ำไผ่มีอะไรมากมายหลายประการแล้วยังสามารถจากน้ำไผ่ที่ดื่มเพื่อสุขภาพต่อยอดกลายเป็นเซรั่มน้ำไผ่ได้กลายเป็นน้ำยาม่วนปากที่นำจากน้ำไผ่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นผมอยากจะจุดประกายตัวนี้ในวงการเกษตรว่าท่านมีอะไรอยู่ในมือท่านอย่ามองแค่ผลผลิตแค่นิดเดียวแต่ท่านต้องมองเรื่องของการแปรรูป
วิธีการแปรรูปถ้าไม่รู้ไปปรึกษาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วขาดเครื่องไม้เครื่องมือให้มาปรึกษาไอแท็บถ้าเราก้าวเข้าไปหาในรั้วของมหาลัยอาจารย์อาจารย์จะเชื่อมมาเองนะครับเพื่อพัฒนาตัวเราที่ความอยากของเราที่เริ่มก้าวเข้าไปนะครับแล้วตัวหนึ่งที่ผมทำไปแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ผมติดขัดอยู่ตอนนี้นะครับก็อยากจะขออนุญาตถามอาจารย์เหมือนกันว่าพยายามที่จะขอให้มีการรับรองมาตรฐานเช่นมีไอแท็บสนับสนุนลง GMP ไหมอย.ไหมเพื่อให้เรามีมาตรฐานในการผลิตไม่ต้องเอาใหญ่นะครับเอาแค่สิ่งที่เราพอทำได้นะครับที่เราจะทำได้ในส่วนของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจกลุ่มเล็กๆก็ได้ถ้ามีมาตรฐานตรงนี้เราสามารถที่จะ World Wide Web ได้เลยทุกอย่างสิ่งที่จะออกจากชุมชนไปถ้าจะให้ไปไกลให้ติดปีกขยายปีกกว้างๆมันต้องมีรับรองด้วยเปเปอร์ถ้าไม่มีรับรองด้วยเอกสารมันจะอยู่แค่ชุมชนของเราผมจึงอยากจะให้แง่คิดตรงนี้กับภาคเกษตรว่ากลับไปแล้วมองสิ่งที่เรามีแล้วทำอย่างเรื่องของไผ่ผมยกประเด็นเรื่องไผ่ของผมขึ้นมาเพื่อให้เป็นโมเดลแล้วกลับไปดูว่าเราจะไปช่องทางไหนได้แล้วทำการวิเคราะห์ในอนาคตด้วยว่าไอ้สิ่งที่เราจะไปเนี่ยมันใช่ไหมถ้ามันใช่นะครับหลักง่ายๆคือหนึ่งคนกลัวตายเรื่องสุขภาพมาแน่นอนความสวยความงามไม่มีใครแพ้ใครอันต่อมาเรื่องกินมีทุกวันทำเถอะครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับขอให้ข้อมูลนิดนึงนะฮะเรื่อง GMP หรือโรงงานมาตรฐาน HACCP iTab ก็ช่วยนะครับเดี๋ยวลองติดต่อ ITA ดูนะฮะคุณลุงจริงครับผมมีอะไรจะฝากท่านผู้ร่วมสัมมนาครับผมเชิญครับก็คงจะไม่มีอะไรมากนักนะครับเพราะว่าอธิบายทางการใช้แล้วก็พูดเพิ่มอีกนิดนึงก็คือทางวิชาการก็ให้ความรู้ไปแล้วนะครับผมมีแต่ข้อคิดอยู่นิดเดียวคืออย่างนี้จากประสบการณ์ที่ไปทำงานให้กับโรงงานต่างๆโรงงานอยู่ 4-5 โรงงานขนาดใหญ่มั่งขนาดกลางมั่งเราจะเห็นว่าที่ค่าใช้จ่ายที่เขาซื้อกับผมเนี่ยนะครับซื้อหม้อบอยเลอร์หม้อน้ำนะครับแล้วก็เครื่องจักรต่างๆเนี่ยนะครับจริงๆเขาไม่ได้ควักกระเป๋าสักบาทเลยนะไม่ได้ควักเงินเลยนะเพราะว่าเขาเอาค่าใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิงที่เขาจะต้องใช้อยู่แล้วนะครับแค่2เดือนเองก็เหมือนโรงงานทำอาหารสัตว์นะครับเขาใช้เดือนหนึ่งประมาณ150,000เขาซื้อของผมอยู่ 300,000 บาทเท่ากับเขาก็เอา 150,000 นั่นน่ะที่เขายังไงเขาก็ต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับเขาไม่ได้ควักทุนนะไอ้เพราะว่าค่าน้ำมันกับค่าไอ้ค่าแก๊สเนี่ยยังไงเขาก็ต้องจ่ายอยู่แล้ว 150,000 เขาเอามา2เดือนเขาจ่ายผมจบเลยแล้วนอกนั้นกำไรตลอดนะครับนั่นก็หมายความว่าก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ทางผมกับทางศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยบนนะครับที่ได้คิดค้นสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อรับใช้พ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับอย่างมหาศาลให้กับทางประเทศชาติด้วยนะครับโดยส่วนรวมนะครับก็หวังว่านะครับท่านจะได้นำความรู้และเกร็ดตรงนี้นะครับไปคุยดูเผยแพร่ดูหรือถ้าท่านจะติดต่อมาทางผมหรืออยากจะคุยอยากปรึกษาอะไรก็แล้วแต่นะครับผมยินดีนะครับผมงานผมจะเยอะยังไงก็แล้วแต่ผมก็ยินดีที่จะรับโทรศัพท์ทุกท่านนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองผมก็ไม่ได้โฆษณาอยู่ในเว็บไซต์อะไรหรอกครับแต่มันจะมีบริษัทต่างๆที่เข้าไปเหมือนบริษัทวอทดอกของอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองก็ประถ่ายทำเป็นสารคดีลงในYouTube นะครับแล้วก็ของคุณปัญญานิรันดร์กุลก็ลงใน YouTube แล้วก็ของกระทรวงพลังงานแล้วก็ของมหาลัยอุบลท่านเสิร์ชเข้าไปเลยนะครับลุงจริงเต้าเทวดาโผล่ขึ้นมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ไปดูเล็กๆน้อยแต่อันนั้นคือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับแต่ถ้าเยอะๆโทรมาคุยโทรมาถามผมยินดีให้คำตอบทุกเรื่องครับขอบคุณครับขอบพระคุณคุณลุงจริงนะครับก็ลองเสิร์ชดูได้นะฮะคุณลุงก็มีภาพมีวิดีทัศน์นะครับมี YouTube นะครับจริงๆ Search Google เจออยู่แล้วนะฮะลุงจริงเตาเทวดาครับผมเรียนเชิญอาจารย์ครับช่วยให้ข้อคิดสุดท้ายฮะกับผู้ประกอบการทุกท่านครับผมครับก็จริงๆผมฝากนิดนึงว่า
ในห้องนี้น่าจะมีผู้ประกอบการค่อนข้างจะเยอะนะฮะคือตอนนี้รัฐบาลช่วยผู้ประกอบการเยอะนะฮะคือไม่อยากจะบอกคิดอะไรไม่ออกให้โทรหา iTab คือโทรมาปรึกษาก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทาง iTab เขาจะหาวิธีให้นะเพราะจริงๆตอนนี้การบริการของทางสวทช.ทาง iTab เองเนี่ยมีมากมายหลากหลายนะอาจจะช่วยพัฒนาเพราะจริงๆในมุมผมที่ผมอยู่โรงสีค่อนข้างเยอะเนี่ยผมก็เกิดคำถามบ่อยนะว่าเราขายแต่ข้าวเนาะเราไม่เคยคิดว่าเราจะทำอย่างอื่นบ้างเลยหรือไงนะก็คือทีนี้มันต้องอย่างทางคุณพี่ไล่เนี่ยคือที่ผมคุยกับเจ้าของโรงสีเขาก็นิ่งๆผมก็ไม่รู้ทำยังไงคือเขาไม่ได้ระเบิดออกมาไงผมมีคำถามมากเลยว่าบางครั้งเจอโรงสีที่ไซส์ขนาดกลางที่ได้ GMP ได้ CCP แล้วก็เขาน่าจะเอาข้าวเนี้ยไปพัฒนาต่อนะฮะเพราะจริงผมเคยเห็นโรงงานขายทูน่าแต่อันนั้นคือมันรวยมากนะฮะเขาก็เอาข้าวไปทำใส่กระป๋องแล้วก็ไปขายทั้งโลกเลยนะฮะแต่อันนั้นมันคือมันใหญ่จริงๆนะคำถามคือถ้าเราเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางอย่างเงี้ยอยู่แถวภาคอีสานซึ่งเรามีข้าวหอมผมก็เข้าใจว่าเขาก็ซื้อข้าวหอมมะลิที่นี่ไปนั่นแหละแล้วเขาก็ไปทำแต่คำถามคือแต่เราน่าจะทำเองเนาะนะเพราะไอ้คนรวยมันก็รวยไปเรื่อยๆเนาะจะทำยังไงเราถึงจะปรับพัฒนาชุมชนนะให้มันเจริญขึ้นได้ก็ขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับก็เป็นข้อคิดนะฮะว่าคิดต้องระเบิดจากข้างในนั่นแหละคือผมก็เข้าใจว่าเจ้าของโรงสีก็คงปัญหาเยอะกิจการโรงสีก็ยุ่งนะฮะมีข้าวให้สีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาอาจจะคิดต่อไปไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นผู้ประกอบการนะฮะเรามีแรงคิดต่อนะฮะก็คิดต่อไปเรื่อยนะครับว่าจะทำอะไรนะฮะคิดอะไรไม่ออกบอก iTab ครับผมเรียนเชิญอาจารย์ครับมีอะไรจะฝากสำหรับผู้ประกอบการครับผมก็จะพูดในฐานะนักวิสาหกิจอาหารนะครับแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะครับซึ่งเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่าให้การเกษตรเรานะครับบางทีเรานึกไม่ออกว่าจะไปยังไงมันยังไงนะครับถ้าท่านอยู่ใกล้มอบนท่านวิ่งมาหาไอดีที่มอบนอยู่ใกล้สารคามไปสารคามอยู่ใกล้ขอนแก่นไปขอนแก่นอยู่ใกล้มอไหนวิ่งไปหามอนั้นนะครับแล้วนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรให้ถือผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะครับไปหาเขาลองบอกฉันอยากได้ของแบบนี้ช่วยหาคนที่ทำของแบบนี้ให้หน่อยนี่นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะหาเองว่าใครจะออกแบบบรรจุภัณฑ์ใครจะออกแบบรายการผลิตใครจะ R&D ผลิตภัณฑ์ให้อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นทางออกง่ายๆนะครับพอเห็นไปเมืองนอกไปเมืองทองเป็นของมาแล้วอยากทำอาหารแบบนี้ซื้อมาเลยครับซื้อมาแล้วก็ถือมาแล้วก็ถือไปที่มออุบลยกตัวอย่างนะครับนี่อยากทำแบบเนี้ยทำให้ดีกว่านี้จะทำอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์เขาจะหาคนที่เก่งๆมาช่วยเองนะครับไม่ต้องวิ่งไปที่ใดที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะหาเองแล้วก็นั่งรอโทรศัพท์อยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวเขาก็จะลงไปหาท่านนะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผู้ประกอบการไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงแรกนะครับเขาจะเอาค่าน้ำมันกันไปเองนะครับท่านไม่ได้จ่ายอะไรค่าใช้จ่ายก็จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตกลงทำสัญญาทำโครงการกันแล้วนะครับช่วงแรกเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับผู้ประกอบหลายๆท่านนะครับเขาที่สัมผัสนะครับเขาไม่ได้ไปหาเฉพาะไอแท็บนะครับคนที่เขาอยากจะพัฒนาเขาที่เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพนะครับเขาไปกระทรวงอุตสาหกรรมไปรับการอบรมอุตสาหกรรมไปสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติไปกระทรวงพาณิชย์ไปสารพัดที่เลยครับแล้วผู้ประกอบการหนึ่งท่านไม่ได้รับทุนจากที่เดียวนะครับเรารู้กันรับทุนจากหลายๆที่กระทรวงพลังงานรับจากกระทรวงพลังงานด้วยรับจากไอแท็บด้วยนั่นคือเขาเรียกว่าผู้ประกอบการมืออาชีพนะครับเขาจะเอาหลายๆหน่วยงานมาช่วยเพราะนั้นท่านต้องหูตากว้างแล้วก็เป็นมืออาชีพงานของท่านก็จะสำเร็จนะครับแต่เราเริ่มต้นที่ไหนไม่ออกนะครับเริ่มต้นที่ไอแท็บนี่แหละนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับอันนี้จริงๆนะฮะเพราะว่าผมไปโรงงานหลายที่เราก็พูดความจริงกันแหละคือ iTab ช่วยได้อยู่แล้วแต่หลายคือผู้ประกอบการท่านไหนที่ขอรับการสนับสนุนจาก iTab นะครับก็ไปขอที่อื่นได้หมดเลยครับเพราะท่านเป็นผู้ประกอบการที่มีจิตใจมุ่งมั่นมีความสนใจขวนขวายอย่างทุกท่านที่มาวันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะมีความจิตใจขวนขวายอะไรอย่างน้อยอยู่ฟังกับเราจนจบนะฮะแต่ท่านอย่าหยุดเท่านี้ครับคือมันมีข้อมูลที่ไหนฮะเราก็ขวนขวายไปดูฮะกระทรวงเกษตรช่วยอะไรกระทรวงพลังงานช่วยเรื่องโรงงานสีเขียวกระทรวงพาณิชย์ช่วยไปขายของต่างประเทศท่านสมัครได้หมดฮะรัฐบาลต้องการช่วยครับและต้องการ
วยคนอย่างท่านเนี่ยแหละฮะเพราะว่าคนที่มีความต้องการและมีปัญหาและแบบว่าต้องการแก้เนี่ยเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีพลังอยู่ในตัวไงคือเราก็มาช่วยเราก็หวังว่าท่านจะประสบความสำเร็จเพราะว่าเมื่อท่านประสบความสำเร็จเนี่ยหน่วยงานภาครัฐก็ประสบความสำเร็จไปด้วยนะครับเพราะเราก็ถือว่าได้ตอบโจทย์ประเทศนะครับอ่ะฮะมาถึงสุดท้ายนะครับรบกวนอาจารย์นะฮะให้ข้อคิดสุดท้ายว่าจะติดปียังไงจริงๆอาจารย์ว่าไปแล้วล่ะแต่ขอย้ำเตือนอีกทีฮะเพื่อเป็นการปิดสัมมนาในวันนี้ครับเรียนเชิญอาจารย์ขอบคุณครับก็คงทุกท่านก็กล่าวมาแล้วก็คงจะกล่าวคล้ายๆกับทางทุกท่านที่กล่าวมาแล้วเพิ่มเติมนิดนึงก็คือในฐานะที่เคยเป็นผู้ประกอบการเองทำอะไรมาหลายอย่างนะครับผมเข้าใจดีนะครับว่าทุกท่านเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับท่านหมดผมเข้าใจบัญชีก็อยู่กับท่านผลิตก็อยู่กับท่านลูกน้องทั้งหมดซ่อมบำรุงอยู่กับท่านหมดนะครับผมเข้าใจว่าแล้วจะให้ฉันคิดอะไรอีกเอาหน้าคิดอีกผมเข้าใจถ้าเกิดคิดฉันคิดได้ฉันก็ต้องมาทำอีกใช่ไหมแล้วงานหลักฉันจะทำยังไงไอ้นี่น่ะจริงๆแล้วมันถ้าเกิดเราคุยกันด้วยหัวอกผู้ประกอบการด้วยกันเองแล้วจะประจักษ์เลยว่าเออใช่ว่ากูจะทำยังไงวะมันเต็มไปหมดอ่ะเอานะวันนี้ไม่คิดไม่ได้แล้วนะเชื่อผมคิดเถอะพอคิดได้ปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาจะทำใช่ไหมคนเรามีสองอย่างข้อหนึ่งต้องคิดได้ข้อสองต้องทำสำเร็จถูกไหมฮะสองยกบางคนไม่มีสักยกคิดก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้บางคนคิดได้ทำไม่ได้แต่ตอนนี้วิกฤตนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยให้ความส่งเสริมนะการส่งเสริมเนี่ยอยู่หลายหน่วยงานเมื่อกี้ก็ท่านวิทยากรก็บอกมาแล้วนะครับหลายๆแหล่งนะครับกระทรวงพลังงานเองไอแทบเองหรืออุตสาหกรรมก็นั่นแหละพอเราคิดได้เอาวะอย่างน้อยๆเนี่ยขอให้คิดที่จะทำก่อนเลยอันนี้คอนไปเยอะเลยพอคิดจะทำปุ๊บคิดจะทำอย่างไรเนี่ยก็ติดต่อกับหน่วยงานพวกนี้แล้วพอจะทำจริงๆที่ภาษาอังกฤษเรียก implement จริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องลงเองแล้วเว้ยเพราะว่ารัฐบาลให้คุณผู้เชี่ยวชาญมาสนับสนุนเออเว้ยถ้าเกิดเราเห็นข้อมูลอย่างเงี้ยแล้วมันหายใจเต็มปอดนะคุณเข้าใจไหมครับดีกว่าตอนก่อนมันแผลล้าโอ้โหคิด1 2 3กูหมดเลยกูไม่ทำถูกมั้ยฮะผมเข้าใจนะครับก็ขอให้คิดอย่างงี้คิดใหม่นี่ไงเรามาคุยกันวันเนี้ยผมอยากจะมาให้กำลังใจว่าติดปีกนะติดปีกนะผมก็เลยก็ไม่คือไอ้งานวิจัยเราก็ไม่ต้องคุยกันเยอะเอาคุยกันยังไงกว้างๆว่าจะติดปีกยังไงเพื่อจะตอบโจทย์ผมขอบคุณมากครับครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กันกับทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั้งทางวิชาการนะครับแง่คิดการดำเนินธุรกิจนะครับทั้งภาคเกษตรทั้งภาคอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็อาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบอัตโนมัตินะฮะระบบ ISO นะครับหรือว่าการทำเครื่องจักรนะฮะการลดพลังงานนะครับน่าจะมีแง่มุมที่ทุกท่านหยิบไปใช้เป็นประโยชน์ได้เราคิดว่าคือข้อคิดของผมนะ1วันเนี่ยเราเรียนรู้อะไรใหม่ๆ1สิ่งก็ถือเป็นกำไรชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทุกวันเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยมันก็เป็นยิ่งเป็นกำไรของชีวิตใช่ไหมฮะ1ปีมี365วันมันจะเรียนรู้ได้ใหม่ๆทั้งหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าวันนี้ผมก็ได้เรียนรู้เรื่องนึงใหม่ๆที่ผมไม่เคยรู้มาเยอะแยะมากมายนะต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านบนนี้นะครับและขอขอบคุณนะท่านผู้ร่วมสัมมนานะครับที่อยู่กับเราจนจบนะครับก็ขอปิดการสัมมนาแต่เพียงเท่านี้นะฮะขอส่งเวทีกลับไปให้กับพิธีกรคนสวยของเราครับน้องสกุลการนะครับปรบมือให้พิธีกรได้ไหมคะค่ะก็เรียกได้ว่าครบทุกๆด้านเลยนะคะสำหรับการนำวิทยาศาสตร์มาใช้ในเชิงธุรกิจสำหรับสัมมนาในวันนี้เทคนิคสู้ชีวิตทำธุรกิจให้ติดปีกนะคะต่อไปจะเป็นพิธีการมอบรางวัลให้กับค่ะต่อไปจะเป็นพิธีการมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรของเรานะคะสำหรับท่านที่สงสัยว่า iTab จะติดต่อมีช่องทางติดต่อยังไงบ้างเพราะเห็นทุกท่านแนะนำให้ติดต่อกับทาง iTab นะคะรบกวนสนใจจดเบอร์นะคะ02-564-7000ค่ะ02-564-7000นะคะต่อ iTab ค่ะสามารถแจ้งออเปอเรเตอร์ได้ว่าติดต่อ iTab ค่ะหรือว่าถ้าจะเป็น iTab ของมออุบลก็จะเป็น0850436793คุณลัคนานะคะค่ะท่านนี้พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญ
รองศาสตราจารย์ดร.รัชพลสันติวรากรเป็นผู้มอบรางวัลนะคะของที่ระลึกมอบของที่ระลึกค่ะขอท่านประธานโทษค่ะได้ไปค่ะคุณบรรจงค่ะท่านแรกนะคะคุณบรรจงแสนยมูลค่ะค่ะท่านที่สองค่ะคุณจริงดินเชิดชูค่ะหรือลุงจริงเตาเทวดาของเรานะคะค่ะท่านต่อไปอาจารย์สุรชัดยอดเพชรค่ะค่ะและท่านต่อไปดร.อัศวินอมรศิลป์ค่ะค่ะและท่านสุดท้ายนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรชินสุวรรณค่ะค่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่ฟังกับเราจนจบนะคะค่ะมีถ่ายภาพหน้าเวทีนิดนึงค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็ผู้ที่ร่วมฟังสัมมนากับเราขอให้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยสวัสดีค่ะ